ทุกคนครับในวันนี้พี่หมีเซอร์เซลจะพาพวกเราไปดูข้อมูลนะครับแบบเจาะลึกเลยของปั๊มสมาร์ทหรือว่าปั๊มบาดาลเซอร์เซลรุ่นที่มีราคาถูกที่สุดนะครับแล้วก็ขายดีที่สุดนะครับประจำช่อง YouTube ของพี่หมีเซอร์เซลนั่นก็คือปั๊มสมาร์ทเซอร์เซลขนาดท่อออกนะครับ 1.5 นิ้ว600วัตต์ใช้แผงโซลาร์เซลล์น้อยมากครับเพราะว่าใช้แผงโซลาร์เซลล์เพียงแค่2แผงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ปั๊มตัวนี้นะครับตัวปั๊มรวมกับตัวกล่องคอนโทรลนะครับแบบปั๊มเปล่านะยังไม่รวมพวกอุปกรณ์พวกสายไฟ PV หรือว่าพวกชุดเบเกอร์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นปั๊มเปล่านะครับรวมกล่องคอนโทรลเนี่ยมีราคาที่ประหยัดมากนะครับราคาเพียงแค่ 7,000 ต้นๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะฮะพี่หมีโซลาร์เซลล์เนี่ยจะนะครับมาสอนเทคนิควิธีการเลือกปั๊มสมาร์ทหรือปั๊มบาดาลเซอร์เซลล์เนี่ยมันมีเทคนิคกันนะเราจะมีเทคนิคการเลือกปั๊มยังไงถึงจะเหมาะสมกับการใช้งานของบ่อบาดาลที่เราเจาะเอาไว้ในสวนของเราครับยกตัวอย่างเช่นนะทุกคนนะปากบ่อบาดาลเนี่ยหรือขนาดบ่อบาดาลที่เราเจาะเอาไว้ในสวนของเราเนี่ยมันก็มีหลายขนาดนะมี3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วแล้วก็6นิ้วเกิดว่านะครับบ่อบาดาลของเราเนี่ยมันเป็นบ่อบาดาลรุ่นเก่าก็คือบ่อโบราณนั่นเองมันเป็นบ่อเล็กอ่ะเป็นบ่อ3นิ้วเนี่ยแล้วเราเลือกปั๊มเนี่ยโดยที่ว่าเราไม่รู้เทคนิคการเลือกใช่มั้ยครับเราไปเอาปั๊มที่มีความอ้วนเนี่ยขนาด3นิ้วกว่าเนี่ยเอาไปใส่บ่อบาดาลที่มันเป็นบ่อเก่าเห็นมั้ยปากบ่อมันแค่3นิ้วมันใส่ไม่ได้ทุกคนอย่างงี้เราเลือกปั๊มผิดใช้ไม่ได้เห็นมั้ยครับวันนี้ก็จะสอนเทคนิคให้ว่าอ่ะนะครับเวลาจะเลือกปั๊มเนี่ยเลือกยังไงให้เหมาะกับขนาดปากบ่อของเราหรืออีกตัวอย่างนึงนะกรณีที่เราเจาะบ่อบาดาลเนี่ยแน่นอนครับแต่ละพื้นที่เนี่ยความลึกเนี่ยมันไม่เท่ากันบางพื้นที่เนี่ย20เมตรเจอน้ําแล้วบางพื้นที่บ่อบาดาลลึก30 40เมตรบางพื้นที่ลึก50เมตรหรือมากกว่านั้นเราจะต้องเลือกปั๊มนะครับที่มีค่าเฮดปั๊มเท่าไหร่มีวิธีการอ่านมีวิธีการคำนวณยังไงเดี๋ยวในวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์จะมาสอนให้ครับเอาละครับทุกคนครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันฝากพวกเราเข้าไปช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของพี่หมีเซอร์เซลให้ถึง1ล้าน Subscribe เลยนะครับและสำหรับคนที่สนใจอยากจะปรึกษาเรื่องระบบเซอร์เซลก็เดี๋ยวทักไลน์มาปรึกษากับพี่หมีได้เลยครับขอบคุณครับทุกคนครับเทคนิคนะครับที่เราจะนำมาใช้ในการตัดสินใจว่าเราจะเลือกใช้ปั๊มสมาร์ทหรือว่าปั๊มบาดาลเซอร์เซลรุ่นไหนดีครับถึงจะเหมาะกับการนำไปใช้งานในส่วนของเรานะครับเทคนิคแรกเลยนะครับเราจะดูกันก็คือเราจะต้องนะครับเลือกปั๊มสมาร์ทหรือว่าปั๊มบาดาลเซอร์เซลที่มีขนาดตัวปั๊มนะทุกคนเหมาะสมกับปากบ่อบาดาลของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีที่นะครับเรามีบ่อบาดาลเนี่ยมันจะมีขนาดปากบ่อไม่เท่ากันนะบ่อบาดาลส่วนใหญ่นะทุกคนครับจะเป็นบ่อบาดาลขนาด4นิ้วอันเนี้ยหลายๆส่วนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจาะบ่อบาดาลที่เป็นบ่อขนาด4นิ้วกันนะครับใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็นบ่อ5นิ้วนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือบ่อ6นิ้วบ่อ6นิ้วเนี่ยจะได้น้ําเยอะมากแต่แน่นอนครับการที่บ่อมันใหญ่นะครับต้นทุนในการเจาะบ่อบาดาลเนี่ยก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีบ่อบาดาลรุ่นเก่าปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยมีใครเจาะกันเป็นบ่อเก่าอาจจะเป็นบ่อเก่านะครับเจาะอยู่แล้ว10ปี15ปีที่แล้วนะครับที่อยู่ในสวนของเราก็คือบ่อบาดาลที่มีขนาดปากบ่อเล็กมากนะครับก็คือปากบ่อ3นิ้วนะครับทีนี้เวลาเราจะเลือกปั๊มเนี่ยเราก็จะต้องคํานึงก่อนไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าเราไปวัดเลยนะครับว่าบ่อบาดาลของเราเนี่ยมันกว้างกี่นิ้วนะครับถ้าหากว่าบ่อบาดาลของเรานะครับเป็นบ่อสแตนดาร์ดทั่วไปก็คือปากบ่อ4นิ้วเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ทุกๆคนเนี่ยนะที่เจาะบ่อเนี่ยขั้นต่ำเลยก็คือจะเป็นปากบ่อ4นิ้วเนี่ยเราก็จะเลือกปั๊มสแตนดาร์ดได้นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับจะเป็นปั๊มนะครับรุ่นที่ขายดีที่สุดก็คือปั๊มนะครับขนาดท่อออก 1.5 นิ้วคำว่าท่อออก 1.5 นิ้วเนี่ยคือตรงบริเวณท่อออกนะครับแต่ไม่ใช่ตัวปั๊มนะตัวปั๊มเนี่ยถ้าเป็นปั๊มสแตนดาร์ดจะหนาประมาณ3นิ้วกว่าก็จะเอาใส่บ่อ4ได้อ่ะทุกคนดูนะพี่มีจะใส่ให้ดูเห็นมั้ยมันสามารถเอาใส่บ่อ4นิ้วได้นะครับเอาใส่บ่อ5นิ้วได้แล้วก็เอาใส่บ่อ6นิ้วได้เช่นเดียวกันแต่แน่นอนครับกรณีที่เรานะครับไปเจอสวนที่มีบ่อเก่าอยู่แล้วแล้วเป็นบ่อเล็กนะครับบังเอิญไปเจอขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเลือกปั๊มโดยที่ว่าไม่ได้ตรวจสอบก่อนนะครับเอาไปใส่บ่อ3นิ้วทุกคนดูเห็นมั้ยมันจะเกิดปัญหาทันทีเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถที่จะใส่บ่อ3นิ้วได้เราก็จะซื้อปั๊มผิดซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือกรณีที่เราจะต้องนะครับนำมาใช้ในการนะครับประกอบการตัดสินใจเลือกปั๊มนะฮะถ้าบ่อเรานะครับเป็นบ่อสแตนดาร์ดก็คือ4นิ้วขึ้นไปไม่เป็นไรครับปั๊มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสามารถใช้กับบ่อ4นิ้วได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบ่อเรามันเป็นบ่อเก่าที่เจาะไว้นานแล้วหรือฮะแล้วเราอยากจะใช้บ่อเก่าเนี่ยนะครับแล้วเป็นบ่อ3นิ้วเราจะต้องนะครับถามหาปั๊มสมาร์ทโซเซลรุ่นพิเศษตัวนี้นั่นเองก็คือปั๊มสมาร์ทโซเซลรุ่นที่มีนะครับขนาดเห็นไหมครับมันผอมนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับตัวปั๊มเนี่ยขนาดแค่2นิ้วกว่าสามารถเอาใส่บ่อ3นิ้วได้พี่หมีใส่ดูเห็นไหมนะครับอันนี้คือกรณีที่ถ้าเราเป็นกรณีพิเศษก็คือ
บ่อเรามีบ่อเก่าเราก็รีเควสต์นะครับถามหาปั๊มบาดาลที่เป็นปั๊มบาดาลรุ่นพิเศษที่สามารถใช้งานกับบ่อจำเพาะเจาะจงก็คือบ่อ3นิ้วได้นั่นเองนี่ก็คือข้อมูลที่1ที่นำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกปั๊มเราจะต้องเลือกปั๊มที่มีขนาดตัวปั๊มเหมาะสมกับขนาดปากบ่อบาดาลของเรานั่นเองครับต่อมาครับเป็นข้อมูลที่2ที่เรานำมาใช้ในการตัดสินใจเลือกปั๊มเซอร์เซลครับทุกคนครับข้อมูลที่2นะครับเวลาเราจะเลือกปั๊มเซอร์เซลเนี่ยเราจะต้องเลือกปั๊มเซอร์เซลที่มีค่าเฮดปั๊มเหมาะสมกับความลึกของบ่อบาดาลที่เราเจาะบ่อครับหมายความว่าไงครับทุกคนครับเวลาที่เราเจาะบ่อบาดาลเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยที่เราเจาะเนี่ยเราจะได้น้ำนะครับไม่เหมือนกันบางพื้นที่เนี่ยโชคดีหน่อยครับเราเจาะบ่อไปแค่ประมาณสัก20เมตรเราเจอน้ำแล้วเนี้ยเราก็เจาะบ่อตื่นได้นะครับบางพื้นที่อาจจะต้องเจาะบ่อ30เมตรบางพื้นที่เจาะ40เมตรนะครับถึงจะเจอน้ำแต่ว่าบางพื้นที่ครับเราอาจจะต้องเจาะกันถึง80เมตรหรือว่ามากกว่า100เมตรซึ่งบ่อบาดาลนะครับที่ลึกมากๆเนี่ยระดับ100เมตรขึ้นไปเนี่ยโอ้โหตรงนี้ใช้งบประมาณในการเจาะเนี่ยเป็นแสนเลยนะครับอันนั้นใช้งบเยอะมากแต่ถ้าเป็นบ่อสแตนดาร์ดทั่วๆไปครับบ่อมาตรฐานเลยก็คือความลึกระดับประมาณที่เราเจอกันนะโดยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นประมาณสัก30เมตร40เมตร50เมตรบ่อพวกนี้นะครับค่าเจาะไม่แพงครับประมาณสักหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับซึ่งนะครับกรณีที่เป็นบ่อสแตนดาร์ดก็คือบ่อประมาณสัก30เมตร40เมตรครับวิธีการนะครับเลือกเฮดปั๊มให้เหมาะสมกับขนาดบ่อเนี่ยมันจะมีเทคนิคดังต่อไปนี้ครับทุกคนครับนี่ก็คือสเปคลาเบลจริงๆเลยนะของปั๊มซัมเมอร์โซลาร์เซลรุ่นที่พี่วิจะมาเจาะลึกในวันนี้นั่นก็คือปั๊มซัมเมอร์โซลาร์เซลขนาดนะครับท่อส่ง 1.5 นิ้วนะครับ600วัตต์ใช้แผงโซลาร์เซล2แผงครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกสเปคกันนะครับทุกคนเห็นไหมครับตรงสเปคนะครับที่คำว่า HD-4 ไอ้ตรงคำว่าเลข4ที่อยู่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าปั๊มเสมอตัวนี้นะครับสามารถใช้งานกับบ่อบาดาลขนาด4นิ้วขึ้นไปได้ก็คือบ่อ4บ่อ5บ่อ6ใช้กับบ่อ3นิ้วไม่ได้นะถ้าเราจะใช้กับบ่อ3ตัวเลข4เนี่ยจะต้องเขียนเลข3ตัวนี้สามารถใช้งานกับบ่อ3นิ้วได้ต่อมาครับตัวคำว่า C6 ตัวนี้ก็คือได้น้ำอยู่ที่6คิวต่อชั่วโมงหรือ6,000ลิตรต่อชั่วโมงต่อมาครับเลขต่อมาก็คือเลข42อันนี้แหละนะครับที่เราจะใช้ในการคำนวณ นะครับว่าเราจะเลือกปั๊มนะครับเฮดเท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะกับความลึกของบ่อเรา42นี่ก็คือเฮด42เวลาใช้งานจริงนะครับไอ้คำว่าเฮด42เนี่ยไม่ได้หมายความว่าปั๊มรุ่นนี้เนี่ยสามารถหย่อนลงไปในบ่อที่ความลึก42เมตรได้นะไม่ใช่นะครับเราจะใช้ตัวเลขนะครับเพียงแค่70% ของค่าเฮดในการคำนวณนั่นหมายความว่าปั๊มตัวนี้นะครับเฮดปั๊ม42เมตรเวลาใช้งานจริงก็เอา42ไปคูณด้วย 70% จะได้ประมาณ29เมตรกว่าก็คือปัดเศษเลยก็คือปั๊มรุ่นนี้สามารถหย่อนได้ลึกสุดที่30เมตรครับตัวเลขต่อมาครับก็คือตัวเลข48อันนี้ก็คือเบสโวลต์48โวลต์นะครับแล้วก็ขีด600ก็คือพาวเวอร์ของปั๊มรุ่นนี้ปั๊มรุ่นนี้ก็คือเป็นปั๊มขนาด600วัตต์นะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับจากสเปคนะครับจะเป็นการต่อแผงแบบอนุกรม2แผงและแผงโซลาร์เซลล์ที่แนะนำนะครับจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ขนาด340วัตต์ถึง400วัตต์ขึ้นไปจำนวน2แผงได้เลยนะครับแล้วก็ตารางข้างล่างที่ทุกคนเห็นเนี้ยอันนี้ก็คือตารางปริมาณน้ำกรณีที่เราหย่อนปั๊มนะครับลงไปยิ่งลึกเท่าไหร่ปริมาณน้ำที่ได้ก็จะลดลงไปเท่านั้นนะครับและนี่ก็คือภาพรวมของสเปคของปั๊มเสมอโซลาร์เซลล์รุ่นนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้วิธีการคำนวณกันครับทุกคนครับต่อไปครับจะเป็นตัวอย่างวิธีการคำนวณจากการใช้งานในสวนจริงๆนะวันนี้พี่หมีเอาเคสจริงมาคำนวณให้พวกเราดูกันครับกรณีที่สวนของเราเนี่ยที่เราเจาะบ่อบาดาลแล้วเราเจาะบ่อบาดาลลึกนะครับเป็นบ่อสแตนดาร์ดทั่วไปนะก็คือความลึกระดับประมาณ40เมตรครับวิธีการคำนวณก็คือเราก็จะไปวัดดูก่อนว่าจากปากบ่อลงไปเนี่ยมองเห็นน้ำที่ความลึกเท่าไหร่ทุกคนครับส่วนใหญ่แล้วนะเราจะมองเห็นน้ำอยู่ที่ความลึกระดับประมาณสัก8เมตร10เมตรยกตัวอย่างนะอันนี้ต้องวัดจริงๆนะกรณีที่เราวัดจริงได้ที่ความลึกอยู่ที่10เมตรเวลาที่เราเอาปั๊มเสมอหย่อนลงไปแล้วเราสูบน้ำน้ำมันจะยุบลงเรื่อยๆยุบลงเรื่อยๆนะครับระยะที่น้ำยุบลงเรื่อยๆเนี่ยเราเรียกกันว่าระยะช่วงสูบดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องไม่หย่อนปั๊มเสมอตื้นเกินไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันจะแห้งสูตรที่นำมาใช้ในการคำนวณเนี่ยมันมีหลายสูตรมากครับทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าใครชอบสูตรไหนนะครับแต่สูตรที่พี่หมีนำมาใช้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นสูตรแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆทุกคนสามารถคำนวณได้ด้วยตัวเองเป็นนะครับวิธีการคำนวณนะครับก็เราก็จะนำเอาระดับความลึกจากปากบ่อที่มองลงไปแล้วเห็นระดับน้ำเนี่ยเท่าไหร่ในเคสนี้ก็คือ10เมตรเราจะนำมาตัวเลข10เมตรเนี่ยบวกกับระยะช่วงสูบที่เราเผื่อไว้โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเผื่อกันที่15เมตรถึง20เมตร
อย่างเช่นเคสนี้บ่อบาดาลลึก40เมตรระดับน้ำที่มองจากปากบ่อลงมาเห็นที่10เมตรเราก็เอา10เมตรเนี้ยบวกด้วยตัวเลข20เมตรก็กลายเป็นว่าเราจะหย่อนปั๊มที่ความลึกระดับประมาณ30เมตรหลังจากที่เราได้ตัวเลขว่าเราจะหย่อนปั๊มที่ความลึกประมาณ30เมตรเนี่ยเราก็จะย้อนกลับไปดูสเปคของปั๊มปั๊มรุ่นนี้นะครับที่เมื่อกี้พี่หมีคำนวณให้เราดูก็คือปั๊มรุ่นนี้ HEAD 42 70% ของค่า HEAD ที่เราจะใช้กันก็คือประมาณ29กว่าตัดเศษขึ้นมานิดนึงก็คือ30เมตรปั๊มรุ่นนี้สามารถหย่อนปั๊มที่ความลึกสูงสุดได้อยู่ที่30เมตรก็พอดีสัมพันธ์กับโจทย์ที่เราคำนวณของบ่อบาดาลจริงที่เราจะหย่อนก็คือ30เมตรเหมือนกันงั้นก็แสดงว่าบ่อบาดาลของเราบ่อนี้สามารถใช้ปั๊มซัมเมอร์เซอร์เวอร์เซลรุ่นราคาประหยัดรุ่นนี้ได้นั่นเองครับหมายเหตุนะครับทุกคนครับในกรณีที่นะครับสวนของเราเนี่ยเวลาเราไปเจาะบ่อบาดาลแล้วปรากฏว่าบ่อบาดาลที่สวนเราเนี่ยมันลึกนะครับมากกว่า40เมตรนะครับอาจจะเป็น80เมตร100เมตรแล้วคำนวณค่าเฮดแล้วปรากฏว่าเฮดปั๊มเนี่ยไม่พอไม่เป็นไรนะครับทุกคนเพราะว่าปั๊มซัมเมอร์เซอร์เวอร์เซลเนี่ยมันมีค่าเฮดให้เลือกเนี่ยโอ้โหหลายรุ่นหลายแบบเลยมีเฮด42ก็มีเฮด70ก็มีเฮด95ก็มีเฮดมากกว่า100เมตรขึ้นไปก็มีปริมาณน้ำที่เราต้องการก็เช่นเดียวกันครับน้ํา 6,000 ลิตรต่อชั่วโมงก็มีนะครับน้ํา 15,000 ลิตรต่อชั่วโมงก็มีน้ํา 30,000 ลิตรต่อชั่วโมงก็มีนะครับเราอยากจะได้ปั๊มซัมเมอร์เซอร์เวอร์เซลแบบไหนครับเราก็เลือกสเปคของปั๊มให้ตรงกับความต้องการของสวนของเรานั่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าหากว่านะครับทุกคนนะครับอยากจะนะครับลองคำนวณด้วยตัวเองก็นะครับดูจากคลิปพี่หมีแล้วก็ลองไปฝึกคำนวณกันแต่ถ้าใครคำนวณแล้วนะครับไม่แน่ใจอยากจะปรึกษาก็สามารถนะครับโทรมาปรึกษากับทีมงานของพี่หมีได้นะครับเดี๋ยวทีมงานของพี่หมีเนี่ยจะช่วยให้คำแนะนำและช่วยคำนวณให้นะครับนะครับโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับทุกคน0844441494หรือแอดไลน์มาได้นะครับที่ไลน์ ID @aecband นะครับเขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ช่องละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับพี่หมีโซเซลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ